นับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของดิวอริสลาและเซบาสเตียนลีพร้อมลูกชายสุดที่รักอย่างน้องไซลาสเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวนี้อยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและพากันเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆอย่างปลายปีที่ผ่านมาได้พากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ญี่ปุ่นล่าสุดก็ได้ตีตั๋วไปไต้หวันแล้วโดยสาวดิวได้โพสต์ภาพลูกชายสุดน่ารักเช็คอินที่ไต้หวันพร้อมแคปชั่นระบุว่า Happy Day ท่ามกลางแฟนคลับชื่นชมความน่ารักของน้องไซลาสจำนวนมากเลยทีเดียว